กับกกร.เพิ่มขีดความสามารถพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของภาคธุรกิจกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.เห็นว่าปัจจุบันการผลิตและพัฒนากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนได้เนื่องจากมีความไม่สอดคล้องกันของความต้องการและการผลิตบุคลากรในประเทศไทยทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายระดับชาติที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างภาคสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนเพื่อเรียนรู้และสร้างกลไกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนทั้งในด้านดีมานด์และซัพพลายเช่นการจัดงาน Thailand Future Carry 2023เตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของภาคธุรกิจศาสตราจารย์ดร.บุญชัยปทุมนากุลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการจัด Thailand Future Career 2023สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2563ถึง2570ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2566ถึง2570เป็นกรอบการยกระดับคุณภาพของระบบอุดมศึกษาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ที่เป็นปัจจัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของสังคมไทยโดยการพัฒนาศักยภาพคนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาและสมรรถนะกำลังคนตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศพร้อมจัดระบบอุดมศึกษาใหม่เร่งปฏิรูปข้อจำกัดและอุปสรรคต่อการพัฒนาอุดมศึกษามุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์ทำให้บทบาทของอุดมศึกษาจึงมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดังนั้นจึงต้องยกระดับศักยภาพให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานจึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพเพิ่มความเข้มแข็งให้อุดมศึกษามีความพร้อมเป็นอุดมศึกษาที่พัฒนาแล้วสามารถผลิตกำลังคนคุณภาพและองค์ความรู้ชั้นเลิศออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นงาน Thailand Future Career 2023จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาความต้องการของภาคธุรกิจต่างๆเพื่อกำหนดความต้องการในการผลิตบัณฑิตศึกษา New Skill ทุกปีให้สอดคล้องกับเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นรวมถึงร่วมกันออกแบบหลักสูตรระหว่างภาคธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญการศึกษาและรวมความต้องการกำลังคนของภาคธุรกิจในด้านต่างๆเพื่อใช้ในการวางแผนผลิตบุคลากรและป้องกันการผลิตบุคลากรเกินความต้องการซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาร่วมกันซึ่งจะออกมาเป็นนโยบายและกรอบทิศทางในการพัฒนาภาคอุดมศึกษาภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่อการผลิตกำลังคนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทุกภาคส่วนจะต้องวางแผนและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์หาแนวทางการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้มีความเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาต่อการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพก้าวไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาด้วยกันนะครับเราพูดเรื่องแพลตฟอร์มไอ้ตัวแพลตฟอร์มมันคือตัวที่จะไปเชื่อมโยงนะครับเมื่อกี้ที่ผมให้ดูว่าอะไรจะเปลี่ยนได้ก็แล้วแต่แต่คือหัวใจที่ความสัมพันธ์แล้วก็คืออนาคตผมบอกเลยสำหรับผมอาชีพไปเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ผมก็เลยกลับมาเป็นมาร์เก็ตติ้งเมเจอร์ใหม่แต่ว่าสิ่งที่ผมเลือกก็คือว่าผมยังอยู่ในอุตสาหกรรมโดยการโอเคผมมาแทนที่ขายมาผลิตซอฟต์แวร์ผมก็เป็นคนขายซอฟต์แวร์แต่ว่าเรายังอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แต่ผมเห็นคนที่เข้าไปมันเห็นพันเห็นเงินโอนนั่นนี่บางถ้าคุณอยู่ในคอนดิชั่นถูกต้องซับซิไดซ์ 90% ซับซิไดซ์ 70% ซับซิไดซ์ 50% นี่คือสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหมือน mindset ของคนบ้านเราที่เรามักจะลิมิตความคิดตัวเราเองนะว่าโอเคขอท้าวันนะครับผมโอเคทุกคนครับมองกล้องนะครับผม1 2 3ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะ
เป็ปซี่เบิกหมดซ่าหาร้อนThank you.